ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระครูวิหารจิตจานุการหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาเสนอตอนที่33เรื่องหลวงพ่อปานใช้หนี้สงต่อไปจะมาเล่าเรื่องใช้หนี้สงให้ฟังเรื่องใช้หนี้สงหนักสมัยนี้หาฟังกันยากเหลือเกินพระขนาดไหนก็ตามไม่ค่อยจะมีใครพูดกันเทศก็ไม่เคยฟังใครพูดให้ฟังก็ไม่เคยฟังได้ฟังอยู่สำนักเดียวคือหลวงพ่อปานเท่านั้นหลวงพ่อปานนี่พูดทุกปีทำทุกปีพอถึงปีคือขึ้นต้นปีใหม่เข้าพรรษาใหม่ๆท่านประกาศขอซื้อของสงคำว่าขอซื้อของสงนี่ท่านซื้อไม้ไผ่ซื้อผลไม้ซื้อดอกไม้ที่มีในวัดในสมัยนั้นค่าของเงินสูงท่านขอซื้อปีละ100บาทก็ซื้อไม้ทั้งหมดซื้อผลไม้ทั้งหมดซื้อดอกไม้ทั้งหมดปีละ100บาทในเมื่อพระสงฆ์สาธุท่านจะมอบเงินจำนวนนั้นเป็นสมบัติของสงฆ์เป็นสิทธิ์ของสงฆ์ที่จะพึงใช้จะใช้ได้ต้องเอาเงินจำนวนนั้นไปใช้ในงานก่อสร้างหรือบำรุงสงฆ์แล้วต่อแต่นั้นไปท่านชวนพระชำระหนี้สงฆ์ตัวท่านเองก็ชำระหนี้เหมือนกันมาว่ากันถึงการซื้อของสงฆ์ก่อนบรรดาลูกหลานทั้งหลายหาที่ฟังยากคือว่ามีโอกาสได้ฟังยากเรื่องการซื้อของสงฆ์หรือว่าการชำระหนี้สงฆ์เวลานี้ฉันกำลังสร้างกุฏิชำระสงฆ์อยู่เพราะรื้อกุฏิของสงฆ์ไปสองหลังฉันสร้างให้หลังเดียวแต่ว่าคุณค่ามีความคงทนดีกว่าการอยู่อาศัยได้สบายกว่าสองหลังที่รื้อไปเพราะอยู่ได้ห้าองค์ยังลำบากเพราะห้องแคบฉันสร้างให้หลังเดียวเป็นกุฏิตึกอยู่ได้หกองค์แบบสบายห้องกว้างกว่าแล้วก็มีศาลาดินเป็นเฉลียงข้างหน้านั่งพักเล่นสบายแถมเสื่อมให้อีก4ห้องบริเวณทั้งหมดเทพื้นคอนกรีตให้พระเดินสบายตั้งน้ำประปาเข้าไว้ให้พระใช้สบายแสดงว่าฉันทำมามากกว่าของเก่าดีกว่าของเก่าเป็นการชำระหนี้ลูกหลานอาจจะสงสัยว่ากุฏิพระหรือทำไมต้องชำระหนี้ก็ขอบอกว่าทรัพย์สินที่เขาสร้างไว้ในวัดเขาไม่ได้สร้างให้พระองค์หนึ่งองค์ใดเขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าคำว่าของสงฆ์นี่นะต้องหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นของส่วนกลางไม่มีใครหรอกที่จะมาซื้อสิทธิ์ว่าเป็นของฉันจะเป็นสมภารองค์ไหนสมเด็จองค์ไหนเจ้าคณะองค์ไหนพระสังฆราชองค์ไหนก็ตามจะมาชี้ว่าสมบัติของสงฆ์นี่เป็นของฉันเป็นของส่วนตัวนี่ลงนรกหมดหลวงพ่อปานซื้อของสงฆ์เพราะของเหล่านี้มันอยู่ในวัดท่านเป็นประมุขของวัดความจริงเราจะคิดกันอย่างเราก็คิดว่าท่านควรมีสิทธิ์ท่านจะให้ใครก็ได้ท่านจะกินจะใช้ยังไงก็ได้แต่ถ้าว่าตามพระวินัยแล้วไม่มีสิทธิ์ของในวัดถ้าพระองค์ไหนปลูกไว้ถึงเขาจะสึกแล้วก็ตามเขาตายแล้วก็ตามของเหล่านั้นเป็นของสงฆ์ถ้าหากว่าเจ้าของยังบวชอยู่มีอำนาจให้ใครได้กินเองได้ถ้าว่าเขาตายเขาสึกไปแล้วพระองค์ใดองค์หนึ่งจะถือเป็นทายาทกินใช้เองนะไม่ได้เพราะเป็นของสงฆ์เสียแล้วเหมือนของหลวงเวลาจะกินจะใช้ต้องประชุมสงฆ์กันสงฆ์ทั้งหมดต้องประชุมอนุมัติว่าเราจะกินจะใช้ของประเภทนี้ด้วยวิธีการอย่างไรถ้าหากว่าพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามเด็กก็ตามฆราวาสก็ตามกรรมการวัดก็เถอะไปถือสิทธิ์ว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่ในวัดจะกินลูกไม้ลูกไหนก็ได้
จะเด็ดดอกไม้ดอกไหนก็ได้จะโค่นต้นไม้ต้นไหนก็ได้ไม้ลำไหนก็ได้หน่อไม้หน่อไหนก็ได้เอามาใช้เอามากินเป็นส่วนตัวโดยสงฆ์ไม่ลงมติอนุมัติอย่างนี้มีโทษขั้นไหนขั้นอเวจีมหานรกฟังให้ดีนะลูกหลานที่รักนะหลวงพ่อปานซื้อแบบไหนท่านบอกว่าต้นไม้ก็ดีต้นเล็กๆไม่ใช่โค่นต้นใหญ่เช่นไม้ลำหรือว่าหน่อไม้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยหรือว่าลูกไม้ก็ตามดอกไม้ก็ตามถ้ามีใครจะเด็ดเอาไปดมเอาไปบูชาพระจะเอาไปกินเอาหน่อไม้ไปกินเป็นบางส่วนหรือลำไม้บ้างมีคนมาลากไม้บ่อยๆที่หลังวัดเขาเคยมาตัดไม้ลำบ่อยๆสมัยนั้นมีกอไผ่มากท่านบอกว่าส่วนเล็กน้อยประเภทนี้ฉันขอซื้อสงด้วยจำนวนเงิน100บาทเพื่อเป็นการป้องกันโทษของบุคคลผู้รู้เท่าไม่ถึงการพระสงฆ์ก็สาธุเป็นอันว่าเด็กก็ดีผู้ใหญ่ก็ดีที่ได้กินมะม่วงบ้างฝรั่งบ้างผลไม้ที่มีอยู่เยอะใครอยากจะกินอะไรก็เอามากินได้ตามชอบใจเพราะหลวงพ่อป่านท่านซื้อแล้วพอท่านซื้อท่านก็ให้สิทธิ์ท่านอนุญาตว่าพวกเธอน่ะอยากจะฉันมะม่วงอยากจะฉันฝรั่งอยากจะฉันอะไรก็ตามนิมนต์ตามสบายฉันซื้อแล้วฉันซื้อส่งแล้วนี่ท่านซื้อเพื่อกันพวกฉันนะกันพวกเด็กๆหรือว่ากันคนอื่นเลวเรื่องชำระหนี้สงฆ์ถึงวันเข้าพรรษาคนทำบุญมากท่านก็ประกาศแก่คนทุกคนว่าใครจะชำระหนี้สงฆ์บ้างของสงฆ์ตกอยู่ที่ไหนเรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่างวัดร้างที่ปรากฏว่าเป็นดินเปล่าไม่มีฐานะแสดงว่าเป็นวัดก็มีหรือบางแห่งแสดงฐานะว่าเป็นวัดแต่อยู่ในป่าในดงก็ตามหรือวัดที่มีพระก็ตามเราจะไปนำสิ่งของอะไรมาก็ตามในเขตนั้นจะเป็นต้นหญ้าสักต้นไม้หักสักอันก็ตามเขาก็ถือว่าของเหล่านั้นเป็นของสงฆ์หรือว่าถ้าใครยึดแผ่นดินของสงฆ์ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวแล้วก็ซวยขนาดหนักแบบนี้มีผู้เรืองอำนาจรุกรานของสงฆ์เคยตกนรกชั้นขุมที่7มาแล้วขุมนี้หนักมากรองจากอเวจีมหานรกเพราะอะไรเพราะบุกรุกที่ดินของวัดแต่ว่าวัดก็เป็นวัดร้างไม่รู้ว่าเป็นวัดร้างแค่นี้นาแค่นี้ตกนรกขุมที่7ไม่มีเจตนาโกงซื้อต่อจากคนอื่นเขาแต่เขาก็ไม่ให้อภัยเรื่องนี้เป็นของยากนะจะถือว่ามันไม่ผิดกฎหมายผิดอะไรฉันไม่รู้หรอกสำนักพระยายมเขาไม่เกี่ยวนะกฎหมายกฎระเบียบอะไรที่ชาวโลกมีกิเลสสร้างขึ้นน่ะเขาไม่เกี่ยวท่านก็บอกว่าคนเราทั้งหมดนี่น่ะจะรู้ได้อย่างไรไม้ลอยมาหน้าบ้านเราเห็นว่าไม่มีเจ้าของเอาเข้ามาทำฟืนแต่ถ้าไม้นั้นมันมาจากวัดก็เป็นไม้ของสงฆ์ไปเอาเข้ามันก็เป็นบาปต้นหญ้าต้นฟางที่มันอยู่กลางทุ่งสถานที่นั้นอาจจะเคยเป็นวัดมาก่อนก็ได้เขาเคยถวายเป็นของสงฆ์แต่ว่าสภาพของวัดมันสูญไปของที่อยู่ในนั้นทั้งหมดแม้แต่แผ่นดินก็ยังเป็นของสงฆ์เราไปเอาต้นไม้ต้นหญ้ามาต้นเดียวก็เป็นบาปแล้วโทษเอาของสงฆ์หนักมากเรียกว่าขั้นอเวจีขั้นเดียวมีระดับเดียวระดับอื่นไม่มีแล้วท่านก็เชิญชาวบ้านชำระหนี้สงฆ์ว่าใครจะชำระหนี้สงฆ์บ้างด้วยจำนวนเท่าไหร่ก็ตามเอามารวมกันแล้วประกาศต่อหน้าสงฆ์ขอชำระหนี้สงฆ์คือวัดร้างที่ปรากฏว่ามีเป็นวัดก็ตามหรือไม่ปรากฏเป็นวัดก็ตามวัดที่มีพระก็ตามวัดไหนก็ได้ทำไปโดยเจตนาว่ารู้ว่าเป็นของสงฆ์ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ทราบค่าของราคาคือว่าเป็นของเล็กของน้อยข้าพเจ้าทั้งหลายชำระหนี้สงฆ์ด้วยจำนวนเงินเท่านี้ถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นสมควรก็ขอให้สาธุขึ้นให้พร้อมกันถ้าพระสงฆ์ทั้งหลาย
ไม่เห็นสมควรก็ขอให้นิ่งอยู่ถ้าประสงค์ทั้งหลายสาธุพร้อมกันเป็นอันว่าใช้ได้ชำระกันแบบนี้ทุกปีท่านบอกว่าค่อยๆทำไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนักเพราะว่าเรื่องสงฆ์นี้น่ะลำบากมากมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกัสสปะน่ากลัวจะไม่ใช่สีเป็นสมัยพระปัจสีทศพลโน่นสมัยพระปัจสีนั่นมีพระอยู่สี่องค์เวลานั้นข้าวยากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกตามฤดูกาลข้าวที่บ้านเขาอาจจะมีมากแต่ว่าข้าวที่วัดมีน้อยพระพวกนั้นมีเพื่อนมาหาข้าวที่จะกินข้าวไม่พอข้าวส่วนตัวไม่มีก็มีข้าวสารของสงฆ์ไปนำข้าวสารของสงฆ์มาเมื่อได้ข้าวสารของสงฆ์มาคนละถนานแล้วก็มาหุงเลี้ยงเพื่อนคิดในใจว่าถ้าเราได้ข้าวสารมาใหม่เราก็จะชำระหนี้สงฆ์คือว่าเราจะใช้หนี้ให้แต่ในเมื่อยังไม่ทันจะใช้หนี้พระสี่องค์นั่นก็ตายทั้งที่ยังมีเจตนาว่าจะชำระหนี้แต่ก็ยังไม่ได้ชำระตายแล้วไปไหนปรากฏว่าไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรกสิ้นพันปีนรกเมื่อพ้นจากอเวจีมหานรกแล้วตรงนรกบริวารผ่านมาสี่ขุมแล้วยมโลกีนรกอีก10ขุมมาเป็นเปรตนี้จัดเป็น12ระดับระดับที่1ถึงระดับที่11ไม่มีโอกาสที่จะได้โมทนาบุญของชาวบ้านที่ให้ระดับที่12ที่เรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตตอนนั้นมีโอกาสในระหว่างที่เป็นเปรตระดับที่1ถึงระดับที่11ก็พบพระพุทธเจ้าหลายองค์ถามท่านว่าเมื่อไหร่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้กินน้ำเสียทีเห็นน้ำวิ่งเข้าไปน้ำก็หายกลายเป็นทะเลเพลิงเห็นข้าวอยากจะวิ่งเข้าไปก็ปรากฏว่าเป็นทรายแล้วก็เป็นไฟลุกกินไม่ได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าเมื่อไรพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าพระสมณโคดมอุบัติขึ้นในโลกในตอนนี้แหละญาติของเจ้าชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารจะบำเพ็ญกุศลแล้วเธอหมดทุกคนจะได้รับโมทนาก็จะพ้นทุกขเวทนาเสียทีเปรตทั้งหลายเหล่านั้นคอยกันมานานจนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติพระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรุวันมหาวิหารและถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดเมื่อถวายทานแล้วก็ไม่ได้กรวดน้ำไม่ได้กรวดเพราะไม่รู้ตอนนั้นเป็นการทำบุญครั้งแรกยังไม่รู้ว่าทำบุญกรวดน้ำได้ผลเปรตทุกตนที่คอยอยู่ก็นั่งตั้งท่าจะโมทนาเห็นพระเจ้าพิมพิสารไม่กรวดน้ำให้ก็เดือดร้อนกลางคืนก็เข้ามาในพระราชนิเวศพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่เห็นตัวเป็นพระโสดาบันแต่ท่านไม่เห็นตัวก็เลยร้องเมื่อร้องขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็ตกใจแปลกใจว่าเสียงอะไรไม่ทราบมาร้องกึกก้องในเมื่อพระเจ้าพิมพิสารตกใจในตอนเช้าก็ไปหาพระพุทธเจ้าไปถามว่าเมื่อคืนนี้ไม่รู้เสียงอะไรมันร้องกรีกราดกรีกราดไปตามพระราชฐานไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าข้าก็เล่าความนั้นให้ทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรตเป็นญาติของพระองค์ต้องการโมทนาบุญเมื่อวานนี้พระองค์ทรงทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศให้คำว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงอุทิศนี่น่ะเขาแปลว่าเจาะจงให้เฉพาะพระเจ้าพิมพิสารจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันอาหารในพระราชนิเวศตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จก่อนจะโมทนาพระเจ้าพิมพิสารก็กรวดน้ำใช้คำว่าอีดังโนยาตีนังโหตุแปลความว่าขอผลฐานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าเท่านี้แหละนะกรวดน้ำครั้งแรกเปรตทั้งหลายเหล่านั้น
ตั้งท่าคอยอยู่แล้วได้รับโมทนาเมื่อโมทนาแล้วร่างกายทิพย์หมดมีความอิ่มเอิบมีความสวยสดงดงามร่างกายเป็นเทวดาแต่ว่าเป็นเทวดาชีเปลือยไม่มีเครื่องประดับไม่มีผ้านุ่งเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยก่อนที่จะตายไม่เคยทำบุญผ้าผ่อนทนสบายไว้ในพระพุทธศาสนาเมื่อร่างกายสวยแต่ไม่มีเครื่องประดับไม่มีเสื้อผ้าไม่มีกางเกงนี่มันก็แย่เหมือนกันก็เดือดร้อนตอนกลางคืนจึงเข้ามาหาพระเจ้าพิมพิสารแสดงตัวให้ปรากฏแต่ว่าตอนยืนสงสัยว่าจะยืนหันหลังให้คงไม่ยืนหันหน้าให้หรอกคงจะอายเหมือนกันพระเจ้าพิมพิสารแปลกใจว่าคนอะไรสวยก็สวยแต่แก้ผ้าไม่มีเสื้อไม่มีผ้าตอนเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพวกเปรตพวกนั้นแหละเป็นเทวดาแต่ไม่เคยถวายไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะอาศัยบารมีที่พระองค์ให้อาหารเป็นทานเขาก็มีแต่ร่างกายสวยผ้าจึงไม่มีพระเจ้าพิพิสารถามว่าทำอย่างไรเขาจึงจะได้ผ้าท่านก็บอกว่าต้องถวายไตรจีวรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาจะได้เครื่องประดับอันเป็นทิพย์พระเจ้าพิมพิสารก็ทำอย่างนั้นและพอได้เครื่องประดับแล้วเทวดาก็มาแสดงตัวให้ปรากฏแล้วนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่มารบกวนอีกนี่เล่าเรื่องของสงฆ์ให้ฟังนะว่ามีเจตนาขอยืมยังมีโทษขนาดนี้แต่ถ้าหากว่าเราไปเอามาโดยไม่ขอยืมจะมีโทษขนาดไหนเอาละบรรดาลูกหลานทั้งหลายสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแก่ลูกหลานทั้งหลายทุกคนสวัสดี